ครูวิทยาพุ่มพักดีเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2501ณอำเภอวัฒนนครจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้นปัจจุบันคือจังหวัดสักแก้วจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีวิทยาการจัดการเอกนิเทศศาสตร์จากสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ในปีพุทธศักราช2541และเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2521ณโรงเรียนบ้านหนองยางตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนนครครูวิทยาพุ่มพักดีได้ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในทุกรายวิชาในสมัยนั้นจากนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2526ได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2ทำการสอนในรายวิชาพระศึกษาและสังคมศึกษาครูวิทยาพุ่มพักดีได้ทุ่มเทในการเรียนการสอนทำให้ครูวิทยาพุ่มพักดีได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษในปีพุทธศักราช2552ตลอดระยะเวลา41ปีที่ครูวิทยาพุ่มพักดีได้มุ่งมั่นทำการสอนจนมีลูกศิษย์ลูกหาจบการศึกษาออกไปสู่สังคมอย่างมากมายและส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของครูวิทยาพุ่มพักดีคือการได้เล่นดนตรีและการเป็นพิธีกรมาตลอดในช่วงรับราชการครูครูวิทยาพุ่มพักดีคือปูชนียบุคคลที่อยู่ในใจของลูกศิษย์ตลอดไปจากใจถึงใจด้วยสายใยผูกพันใครในบ้างแนะนำแนวทางยังครู
และห่วงห่วงใยดังลูกแท้ๆเฝ้าอบรมดูแลด้วยใจไม่ได้หวังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มีความรู้จะเป็นเหมือนสะพานให้เจ้าข้ามสู่จุดหมายนี่คือความตั้งใจของครูโลกใบนี้กว้างใหญ่มากมายที่เจ้าต้องรู้เจ้าจงเรียนรู้เพื่อวันต่อไปจงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปสุขใจแต่อย่าเอาความรู้ไปคดโกงใครจงใช้ชีวิตบนความดีงามคอยจำจี้จำชัยให้เจ้านั้นอ่านนั้นเขียนผิดก็คอยเฝ้าเตือนเรื่อยมาเจ้าคงคิดคงบ่นว่าอะไรนักหนาเด็กน้อยวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจกลับคงชัดยิ่งกว่าก่อน
อยบ้านเราเติมแต่งให้ฟ้าแพรวพราวให้ดาวทุกดวงได้เปล่งประกายเป็นดาวด้วยมือของใครคอยเป็นผู้สร้างผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเพียงดาวพบโคจรวิถี
ตะเกียงส่องทางสดใสงดงามกว่าแสงใดๆเปรียบไปยิ่งกว่าแสงเดือนเปรียบประภาคารก็เพียงแค่แสงส่องเตือนแสงใดจะงามเสมือนแสงปัญญาที่ครูให้เราพบครูคนเก่าพบคนที่เคยสอนเราพบคนที่เคยเมตตาครูยังคอยรอให้เรามาพบเยี่ยมหาก้มลงกราบครูบูชาถึงเวลาต้องมาไหว